ในชีวิตที่ผ่านมาผมไม่ได้สนิทกับครอบครัวนายทักษิณผมสนิทเพียงนายทักษิณและคุณหญิงพจมานดามาพงษ์เท่านั้นแต่หลังจากนี้คงไม่มีอะไรต้องพูดกันอีกมันสายเกินไปแล้วข่าวที่ระบุว่ารายงานข่าวเปิดเผยว่าร้อยตำรวจเอกเฉลิมอยู่บำรุงส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยประกาศตัดขาดจากนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกตลอดชีวิตหลังร้อยตำรวจเอกเฉลิมทราบว่านายทักษิณได้กล่าวหาผ่านคนใกล้ชิดในทำนองตนและนายวันอยู่บำรุงบุตรชายกวนโอ้ยเลยไม่มีการแต่งตั้งตำแหน่งให้ในรัฐบาลถามผมไม่รู้เรื่องนี้มาก่อนเลยไม่รู้ด้วยข่าวนี้ออกมาจากไหนและไม่รู้ด้วยใครเป็นคนให้ข่าวนะครับแต่ในเนื้อข่าวมีบอกว่าเฉลิมกับลูกคือผมไปพูดกวนโอ้ยคือผมยังไม่รู้เลยนะผมนี่นะไม่เคยพูดจาให้ร้ายพรรคเพื่อไทยแม้แต่ครั้งเดียวน้อยอกน้อยใจบางเรื่องมีไหมมีนะครับมีก็ได้แต่บ่นน้อยอกน้อยใจแต่ไม่เคยพูดจาให้ร้ายพรรคประเด็นเรื่องดราม่าเมื่อวานนี้ก็เป็นเรื่องราวของผู้ชาย2คนนี้เรื่องของคุณเฉลิมกับเรื่องของคุณทักษิณชินวัตรปรากฏว่าอยู่ดีๆคุณเฉลิมนะก็มีลูกชายเมื่อวานนี้นะไลฟ์สดเลยเรื่องตัดขาดคุณทักษิณมหัศจรรย์มากวงการการเมืองบอกว่านี่ไงบิ๊กเซอร์ไพรส์ต้องรอคะไม่ต้องรอคดีอื่นแล้วใช่ไหมเรื่องนี้คือเซอร์ไพรส์มาตามเรื่องนี้ดีกว่าว่าบิ๊กเซอร์ไพรส์นะเกิดอะไรขึ้นเมนเจอร์อินโฟกราฟิกกวนโอ้ยเฉลิมตัดขาดทักษิณจะหันหลังให้ตลอดชีวิตนะคือมีการกล่าวหาว่าคุณเฉลิมนะแล้วก็ลูกชายเนี่ยกวนโอ้ยก็เลยไม่มีตำแหน่งใดๆในรัฐบาลให้นะมติชนกับไทยโพสต์อะแบนเนอร์ของไทยโพสต์เลิมแตกหักทักษิณลั่นผมจะหันหลังให้คุณตลอดชีวิตโอ้โหนะหันหลังให้ไม่ใช่หันหลังให้กระโดดขี่หลังอีกนะมติชนออนไลน์โค้ดคำพูดของคุณเฉลิมนะที่พูดมาทั้งหมดถือเป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องที่สุดในชีวิตที่ผ่านมาผมไม่ได้สนิทกับครอบครัวนายทักษิณผมสนิทเพียงนายทักษิณและคุณหญิงพจมานดามาพงษ์เท่านั้นแต่หลังจากนี้คงไม่มีอะไรต้องพูดกันอีกมันสายเกินไปแล้วนี่คือโค้ดคำพูดของคุณเฉลิมอะแล้วก็เมื่อวานนี้วันอยู่บำรุงได้มีการไลฟ์นะคุณวันเฉลิมว่าแสดงความเห็นอย่างไรกับข่าวที่ออกมานะนอกจากนี้บางช่วงบางตอนเนี่ยคุณวันเฉลิมยังเล่าย้อนไปเลยฮะว่าบิดาเนี่ยสมัยพรรคพลังประชาชนนะถูกกระทำยังไงแล้วมายุคเพื่อไทยแต่ทั้งหมดร้อยตำรวจเอกดร.เฉลิมนะก็ยังต่อสู้เพื่อพรรคมายังไงเดี๋ยวลองไปฟังคุณวันอยู่บำรุงบางช่วงบางตอนพรรคเพื่อไทยแม้แต่ครั้งเดียวถามผมไม่รู้เรื่องนี้มาก่อนเลยไม่รู้ด้วยข่าวนี้ออกมาจากไหนและไม่รู้ด้วยใครเป็นคนให้ข่าวนะครับแต่ในเนื้อข่าวมีบอกว่าเฉลิมกับลูกคือผมไปพูดกวนโอ้ยคือผมยังไม่รู้เลยนะผมนี่นะไม่เคยพูดจาให้ร้ายพรรคเพื่อไทยแม้แต่ครั้งเดียวน้อยอกน้อยใจบางเรื่องมีไหมมีนะครับมีก็ได้แต่บ่นน้อยอกน้อยใจแต่ไม่เคยพูดจาให้ร้ายพรรคแล้วผมก็จำไม่ได้นึกไม่ออกเพราะผมไม่เคยทำผมไม่เคยพูดจากวนใส่ผู้หลักผู้ใหญ่ในพรรคแม้แต่ครั้งเดียวผมไม่เคยผมยังงงอยู่เนี่ยผมยังไม่ได้คุยกับคุณพ่อว่าข่าวนี้มันจริงเท็จยังไงแต่ในเนื้อข่าวเหมือนบอกว่าท่านทักษิณด่าว่าผมพูดจากวนน้อยผมไม่เคยกวนใครนะครับผมรู้จักเล็กรู้จักโตรู้จักผู้หลักผู้ใหญ่ที่เวลาพรรคเพื่อไทยถูกบางพรรคใส่ร้ายหรือแทงหน้าแทงหลังเนี่ยผมก็จะออกมาพูดออกมาโพสออกมาเถียงแทนให้สุดท้ายก็ทัวลงที่ผมตลอดไม่มีใครมาช่วยผมเลยผมก็ไม่ค่อยเห็นสสในพรรคเพื่อไทยออกมาช่วยปกป้องพรรคนะผมก็ไม่ได้ใหญ่โตมาจากไหนหรอกครับผมก็ปัจจุบันก็เป็นแค่สมาชิกพรรคเพื่อไทยนะครับเป็นแค่สสสอบตกนะฮะจนพรรคพลังประชาชนได้รับชัยชนะท่านสมัครเป็นนายกรัฐมนตรีคุณพ่อผมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยอยู่มาอยู่ไปทางพรรคก็ปรับย้ายพ่อผมจากมท.1ไปเป็นรัฐมนตรีสาธารณสุขโดยไม่ทราบสาเหตุต่อมาพรรคพลังประชาชนถูกยุบอีกก็ตั้งเป็นพรรคเพื่อไทยคุณพ่อผมก็ยังอยู่ผมก็ยังอยู่รอบนี้ผมได้สมัครส.ส.ด้วยท่านปูเป็นนายกคุณพ่อผมเป็นรองนายกคุมตำรวจนะฮะปราบปรามยาเสพติดได้เป็นผลงานเบอร์ต้นๆเลยเป็นรองแค่ยุคท่านทักษิณแค่นั้นเอง
อยู่ดีๆก็ย้ายพ่อผมจากรองนายกไปเป็นรัฐมนตรีว่าการแรงงานนะถ้าเราก็ยังอยู่นะครับอยู่ผมว่ายังอยู่เอาเรื่องวันนี้พูดเท่านี้ก่อนพูดมากก็หยิกเล็บก็เจ็บเนื้อเข้าใจความหมายในภาษาโบราณเลยนะหยิกเล็บก็เจ็บเนื้อถามผมไม่รู้เรื่องนี่คือความเคลื่อนไหวล่าสุดของนายวันอยู่บำรุงลูกของคุณเฉลิมอยู่บำรุงนอกจากนี้ใน Facebook ฮะคุณวันอยู่บำรุงเนี่ยได้มีการแนบข่าว The Better ข่าวที่ระบุว่ารายงานข่าวเปิดเผยว่าร้อยตำรวจเอกเฉลิมอยู่บำรุงส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยประกาศตัดขาดจากนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกตลอดชีวิตหลังร้อยตำรวจเอกเฉลิมทราบว่านายทักษิณได้กล่าวหาผ่านคนใกล้ชิดในทำนองตนและนายวันอยู่บำรุงบุตรชายกวนโอ้ยเลยไม่มีการแต่งตั้งตำแหน่งให้ในรัฐบาลทักษิณมีคนมาบอกผมว่าคุณพูดแบบใหญ่โตว่าผมเป็นคนกวนโอ้ยทั้งพ่อทั้งลูกเลยไม่ได้ให้ตำแหน่งคุณเข้าใจผิดผมไม่ได้ร่วมรัฐบาลกับคุณผมมีความสุขพูดอะไรระมัดระวังบ้างคุณใหญ่โตได้ในพรรคของคุณคุณไล่ผมออกสินึกถึงแก้คดี8คดีให้คุณแล้วผมคิดว่าคุณจะเปลี่ยนนิสัยแล้วเวลาใช้คำพูดถึงผมอย่าเอ่ยมือเอ่ยเท้ามันไม่สุภาพแล้วผมก็มีมือมีเท้าที่จะเอ่ยถึงเหมือนกันนะซึ่งจะหันหลังให้คุณตลอดชีวิตแหล่งข่าวอ้างว่าเป็นคำพูดของร้อยตำรวจเอกเฉลิมนี่คือข่าวเดอะเบเตอร์แล้วคุณวันอยู่บำรุงเนี่ยโพสต์ข้อความประกอบข่าวนี้ว่าผมไม่เคยพูดจาให้ร้ายพรรคเพื่อไทยผมไปพูดกวนโอ้ยใครที่ไหนเมื่อไหร่ไม่ทราบครับท่านนี่วันอยู่บำรุงแล้วก็ยังมีการโพสต์เพลงฮะบอกมาเลยให้รู้กันไปให้อยู่หรือไปก็บอกมานี่คือโพสต์วันอยู่บำรุงอีกโพสต์หนึ่งนะแฮชแท็กบอกมาคำเดียวมาเป็นเพลงเลยนะมันร้องยังไงคุณใหญ่น้องก็ไม่มั่นใจนะบอกมาเลยให้รู้กันไปให้อยู่หรือไปก็บอกมาเออคุณท่อนนี้คุณท่อนสุดท้ายอันนี้คุณวันอยู่บำรุงนะความเคลื่อนไหวเพราะฉะนั้นประเด็นตอนนี้ก็คือเฉลิมแตกหักกับทักษิณจริงหรือไม่แล้วสืบเนื่องจากเรื่องอะไรนะคือถ้าถอดรหัสคำพูดเนี่ยก็ชัดเจนว่าไม่ได้รับการแต่งตั้งไม่มีตำแหน่งใดเลยโดยมีรายงานว่าทักษิณเนี่ยบอกว่าเพราะเฉลิมกับวันอยู่บำรุงเนี่ยกวนโอ้ยกวนโอ้ยแต่จริงๆน่าจะใช้คำอื่นที่ไม่ใช่กวนโอ้ยเพราะคุณเฉลิมพูดถึงอวัยวะเท้ามือนะกวนมือคงไม่มีใครใช้น่าจะมีการใช้คำว่ากวนตีนกวนเท้ากวนเท้าก็ไม่มีใครใช้อ่ะใช่ไหมแต่เป็นคำอื่นกวนตีนอย่างเงี้ยเพราะว่าคุณเฉลิมเนี่ยบอกว่ากวนแล้วก็มีอวัยวะนะซึ่งถ้ากลับไปดูใน The Better ที่คุณวันอยู่บำรุงโพสต์นั่นน่ะค่ะนะเพราะฉะนั้นก็น่าจะมาจากการที่ไม่ได้รับแต่งตั้งตำแหน่งนะอันนี้ถอดรหัสจากข่าวนี้ก่อนนะค่ะแล้วหลังจากนั้นเขาจะพูดกันว่ากวนตีนเขาจะพูดกันว่ายังไงอันนี้ต้องรอรายละเอียดจากทั้งสองฝ่ายนะแต่เมื่อข่าวมันออกมาอย่างนี้ปุ๊บรวมถึงคุณวันเนี่ยอยู่ๆคงไม่ออกมาไลฟ์อย่างนี้หรอกก็คงต้องคุยกับพ่ออ่ะพ่อลูกเขาก็ต้องคุยกันอยู่แล้วเขาสนิทกันจะตายนะก่อนที่จะออกมาแสดงท่าทีแบบนี้ทวนความหลังไปถึงขนาดสมัยพักพลังประชารัฐพักพลังประชาชนพักเพื่อไทยนะเคยทำเพื่อพักยังไงซึ่งมุมนี้นะเอาต่อไปนี้เป็นการให้ความเห็นผมนะมุมเนี้ยมุมของคุณเฉลิมมุมเนี้ยก็น่าเห็นใจคือถ้าย้อนกลับไปเนี่ยคุณเฉลิมเดินสายช่วยปลาใสให้พรรคมาโดยตลอดค่ะนะไปอีสานไปภาคเหนือไปที่ไหนต่อไหนนะนี่คือการขึ้นเวทีปลาใสในช่วงการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาค่ะนะนี่มีอุ้งอิงมีใครต่อใครนะชูขึ้นมาคุณเฉลิมเนี่ยไม่ได้อยู่ในบัญชีนายกแต่เดินสายปลาใสหาเสียงแล้วแก้ต่างให้คุณทักษิณมาตลอดด้วยหาเสียงจนถึงขนาดว่านึกว่าเอาคุณทักษิณเนี่ยจะมาเป็นนายกเองเพราะเชิดชูยกย่องแก้สารพัดอย่างอันนี้ที่อุดรธานี
นะแล้วที่อื่นๆทีนี้ที่ขึ้นเวทีไปหมด101 7ย่านน้ำค่ะดอนอันนี้โคราชค่ะอยู่ที่โคราชเนี่ยเดินสายไปปลาใสช่วยหาเสียงหมดสนามไหนสนามไหน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 นะคุณเฉลิมเนี่ยแกเป็นดาวปลาใสไงนะทุนที่แกใช้ในทางการเมืองก็คือลีลาวาทะความเป็นนักปลาใสขุนศึกฟังทนค่ะเห็นไหมนี่ปลาใสทุกที่นี่กรุงเทพค่ะบางอันนี้น่าจะเป็นที่น้องแขมค่ะนะบางบอนค่ะเห็นไหมทินเลยนะแล้วก็ที่กทมเวทีอื่นๆเวทีหลักไปหมดคุณเฉลิมอ่ะนะเพราะฉะนั้นมองในมุมคุณเฉลิมนะก็เท่ากับว่าทุ่มสรรพกำลังทั้งปวงความสามารถทั้งหมดบรรดามีเพื่อให้พรรคได้รับคะแนนเลือกตั้งนะอันนี้มองในมุมคุณเฉลิมนะแต่พอเลือกตั้งเสร็จปุ๊บนะปรากฏว่ายังไงวันอยู่บำรุงสอบตกสอบตกเขตบางบอนคาบ้านเขาเรียกคาบ้านนะสอบตกไม่พอคุณเฉลิมได้เป็นส.ส.บัญชีรายชื่อนะแต่ไม่ได้มีการแต่งตั้งตำแหน่งทางการเมืองให้กับวันอยู่บำรุงเลยหรือคุณเฉลิมก็ไม่ได้เห็นบทบาทนะในคณะกรรมการสำคัญสำคัญสำคัญตำแหน่งสำคัญสำคัญนอกจากการเป็นส.ส.ในบัญชีรายชื่อซึ่งมันได้เป็นพวงอยู่แล้วไงนะเพราะฉะนั้นย่อมมองได้ว่าพรรครู้สึกว่าพรรคเนี่ยกำลังประเมินตัวเองเหมือนไร้ค่าไปแล้ว อันนี้มองในมุมคุณเฉลิมนะเพราะอาจจะเห็นว่าเฮ้ยลูกก็สอบตกบารมีพ่อบารมีลูกอยู่บำรุงในพื้นที่ขายไปได้อีกต่อไปแล้วอาจจะรู้สึกว่าพรรคกำลังปรามาสไงไม่ให้ค่าไม่ให้ราคากับตนเองแล้วแล้วมีข่าวว่าทักษิณใช้คำพูดแบบนี้ด้วยทีนี้วนโอ้ยวนอะไรอวัยวะอย่างเงี้ยมันยิ่งเป็นคำพูดที่ไม่ให้เกียรติเลยก็ไม่แปลกถ้าคุณเฉลิมเนี่ยจะมีอาการแบบนี้เพราะคุณเฉลิมแกเป็นมาเกือบหมดแล้วนะตำแหน่งทุกตำแหน่งเลยเนาะรัฐมนตรีเนี่ยนะคะโอ้โหรัฐมนตรีกระทรวงใหญ่ๆรวมไปถึงตำแหน่งผู้การกองปราบนะเป็นตำแหน่งที่แกรับราชการแล้วเวลาที่แกเล่าเรื่องอะไรเนี่ยแกเท้าความไปเริ่มต้นที่ผมเคยเป็นสารวัตรกองปราบจะเป็นจุดเริ่มต้นตรงนั้นจุดเริ่มต้นเพราะสารวัตรกองปราบนี่อำนาจใหญ่มากคุมหมดมากสมัยนั้นแล้วก็มีข้อมูลอยู่เยอะแล้วอยู่มาทุกยุคยกเว้นยุคที่สอบตกบัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยอ่ะนั่นคือคุณเฉลิมอยู่บำรุงเกียรติการเป็นส.ส.การเป็นอดีตรัฐมนตรีมันค้ำอยู่ไงแล้วมาสมัยนี้เหมือนกับถูกดูแคลนถูกลดชั้นนะเสร็จศึกเสร็จนาฆ่าโคถึกเสร็จศึกฆ่าขุนพลโอ้โหคำรู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นสิ่งที่รับไม่ได้เพราะนั้นไม่แปลกใจที่คุณเฉลิมจะออกมาฟาดแบบนี้นะแต่ทีนี้ถ้ามองในมุมคุณทักษิณบ้างทีนี้มองในคุณมุมคุณทักษิณคุณทักษิณอยากกลับบ้านใช่ไหมฮะอยากกลับค่ะแล้วก่อนหน้านี้คุณเฉลิมเนี่ยพยายามช่วยคุณทักษิณกลับบ้านนะประกาศจะเอาคุณทักษิณกลับบ้านกี่ครั้งกี่หนแล้วค่ะแล้วคุณทักษิณก็ไม่ได้กลับมีได้กลับก็คือยุครัฐบาลสมัครตอนนั้นค่ะนะแล้วหลังจากนั้นนะคุณทักษิณไม่ได้กลับเลยแต่ก็พูดมาตลอดว่าอยากกลับนะแต่จนครั้งนี้เนี่ยคุณทักษิณได้กลับจริงๆนะแล้วไม่ใช่ผลงานของคุณเฉลิมไงถ้ามองในมุมคุณทักษิณน่ะเฮ้ยเคยใช้เฉลิมหลายทีแล้วแล้วได้กลับมั้ยล่ะไม่ประสบความสำเร็จเลยทัวร์ลงอีกต่างหากมาใช้คนอื่นค่ะได้ผลเอ้ยมันได้ไว้แล้วยิ่งอ้าวเลือกตั้งเขตรักษาสสไว้ไม่ได้เขตบางบอนแพ้แพ้แล้วจะหวังอะไรได้อีกคุณทักษิณอาจจะมองอย่างนั้นไงค่ะนะแล้วยิ่งมีพฤติกรรมอะไรหรือเปล่าที่ทำให้เขารู้สึกว่ากวนโอ้ยจริงๆอ่ะนะอันนี้เราไม่รู้ไงค่ะเพราะมันเป็นเรื่องภายในที่คน2คนหรือคนกลุ่มหนึ่งเนี่ยจะรู้กันที่สุดนะแล้วความจริงทางการเมืองคือในพรรคเพื่อไทยก็มีหลายกลุ่มหลายก๊กสายที่ไม่เอาคุณเฉลิมก็มีสายที่ต้องการให้คุณเฉลิมพ้นไปเพื่อเขาจะได้ขึ้นมาแทนอย่างเต็มที่ก็มากในพรรคเพื่อไทยอ่ะถือดาบเป็นคนละเล่มอ่ะนะเพราะฉะนั้นนี่คือความเป็นจริงทางการเมืองคุณเฉลิมอยู่บำรุงในวันนี้จึงถึงจุดที่ต้องตัดสินใจจะอยู่ให้เขาเหยียบเขาย่ำให้เขาหมิ่นให้เขาหยามหรือจะประกาศปลดแอกตัวเองอันนี้คือคำถามกลับไปที่คุณเฉลิมในวัยซึ่งโอ้โหน่าจะผ่านทุกสิ่งทุกอย่างมาแล้วอะ
คุณเฉลิมหวังจะเป็นอะไรอีกล่ะอันนี้ต้องถามคุณเฉลิมนะยังหวังจะเป็นอะไรมากกว่านี้อีกเหรอหวังจะเป็นรัฐมนตรีเหรอหรือหวังนะจะมีตำแหน่งแห่งหนอะไรอีกอ่ะอายุขนาดนี้แล้วไงหรือจะใช้โอกาสนี้ตัดสินใจนะเมื่อประกาศออกมาขนาดนี้แล้วนะแตกหักก็แตกหักชาติเสือต้องไว้ลายชาติชายต้องไว้ชื่อโอ้โหก็เลยต้องออกมาบทบาทนี้ใช่ไหมแล้วต้องออกมามากกว่านี้ถ้าออกมาแบบนี้เท่านี้ไม่ได้ค่ะเท่านี้คือเสียราคาในประกาศปลดแอกแล้วมันต้องออกมาแถลงอย่างเป็นทางการแล้วที่คุณเฉลิมเกินมาเนี่ยนะใน The Better ที่เขาโค้ดเนี่ยเคยไปช่วยคุณนะคดี8คดีช่วยแบบไหนคดีไหนคดีไหนค่ะแล้วคุณทักษิณขนาดไหนในคดีเหล่านั้นคุณเฉลิมถึงต้องไปช่วยแล้วช่วยแล้วประสบความสำเร็จหรือไม่ค่ะใช้อะไรจึงประสบความสำเร็จอยากรู้นะสังคมเนี่ยจะปรบมือให้เลยถ้ากล้าออกมาแฉนะค่ะไม่ใช่ว่าจบไปแล้วก็หายไปเลยอย่างนั้นสมัยก่อนเนี่ยคุณเฉลิมถึงขั้นออกมาประกาศกับนักข่าวเลยว่าเป็นขี้ข้าคุณทักษิณหลายคนอาจไม่ทันนะถ้าดูเหตุการณ์ในอดีตจะเข้าใจว่าทำไมการที่คุณเฉลิมออกมาประกาศแบบนี้เนี่ยมันต้องเป็นฟางเส้นสุดท้ายมันต้องเหลืออดจริงๆที่ออกมาประกาศว่าผมตัดขาดคุณแล้วเพราะในอดีตนั้นเคยประกาศไว้ว่ายังไงเดี๋ยวลองย้อนไปดูฮะคุณสมจิตฮะคุณสมจิตช่อง7เพราะว่าผมเนี่ยเป็นขี้ข้าคุณทั้งสิ้นผมบอกโทรคุณสมจิตแม่คุณทุนหัวนี่เพิ่งรู้เลยผมเป็นมาตั้งนานแล้วเขาก็เลยเดินหนีแสดงว่าไม่หมิ่นใช่ไหมฮะไม่เอาอย่าไปยุ่งเลยนะแล้วผมบอกนะบอกผู้สื่อข่าวนะจากนี้ต่อไปเวลาให้สัมภาษณ์ถ้าคุณสมจิตอยู่ในวงสัมภาษณ์ด้วยผมขออนุญาตใช้เอกสิทธิ์ไม่ให้สัมภาษณ์อะไรคะก็มานั่งทะเลาะก็ไม่มีประโยชน์ไปดีฮะแล้วท่านนักข่าวเห็นว่าถ้าผมไม่ให้สัมภาษณ์ถ้าคุณสมจิตอยู่ด้วยแล้วแทนที่ผมก็ไม่ว่านะเพราะหลานบ่นนะผมออกทีวีบ่อยอ่ะเนี่ยนอกจากนี้ยังพูดกลางสภาด้วยใช่คุณเฉลิมพูดหลายครั้งมากค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้เมื่อประกาศผมหันหลังให้คุณแล้วนะอย่าหันหลังแบบนี้หันหลังแบบรอล่ะรอจะมาครับ ให้เขาขี่หลังอีกโอ้โหคือมันต้องประกาศแบบปลดแอกไงยืนหลังตรงแบบสง่าผ่าเผยมองพี่น้องคนบางบอนได้อย่างสมศักดิ์ศรีวันนี้คืออยู่บำรุงไม่เป็นน้ำใต้ศอกใครอีกแล้วนะคำว่าขี้ข้าทักษิณเนี่ยบางคนเนี่ยไม่ทราบว่าเป็นคำที่คุณเฉลิมเองเนี่ยพูดออกมาเองด้วยนะอย่างเช่นคุณเจี๊ยบอมรัตน์เนี่ยคุณเจี๊ยบอมรัตน์เนี่ยถูกนักข่าวถามเมื่อปีที่แล้วนะอันนี้คลิปเก่าค่ะนะเรื่องของการเป็นแดงคุณเป็นแดงเฉดไหนถ้าคุณเป็นแดงเนี่ยนะแล้วคุณเจี๊ยบก็พูดถึงขี้ข้าทักษิณว่าเป็นคำที่สลิ่มบัญญัติขึ้นนะเดี๋ยวลองย้อนไปฟังฮะที่เขาบอกว่าเป็นขี้ข้าทักษิณก็แล้วกันเสื้อแดงก็มีหลายเฉดมันมีตั้งแต่แดงก้าวหน้าแดงรักในหลวงห่วงทักษิณแดงรากหญ้าแดงสสไปเอารถบัสไปรับมาไม่ค่อยรู้เข้าใจก็มีอันนี้ก็ต้องยอมรับนะแดงวิชาการก็มีแดงที่เป็นศิลปินที่เป็นคนหัวก้าวหน้าอยากเปลี่ยนแปลงไม่กล้านิยามตัวเองอ่ะแต่ก็เป็นแดงที่ไม่ใช่แดงแบบที่เขาเรียกว่าเป็นขี้ข้าทักษิณก็แล้วกันแต่ได้เนื่องจากมองว่าคุณทักษิณเป็นเหยื่อตัวโตเลยที่ได้รับความไม่ยุติธรรมที่ถูกกระทำถูกยึดอำนาจเขาได้มาจากการเลือกตั้งเป็นพรรคที่ใหญ่ที่สุดแล้วแบบคุณไม่ให้คนเรียนรู้ถึงจะดีจะเลวจะไม่ได้สมบูรณ์แบบนะในคุณทักษิณก็มีข้ออะไรที่ก็ต้องให้ประชาชนเขาเรียนรู้แล้วพอในรอบหน้าก็ให้เขาตัดสินใจเองถ้ารัฐประหารมันดีจริงตอนนี้เราไม่เป็นมหาอำนาจไปแล้วหรอคะทำมาต้อง13รอบอันนี้คือขี้ข้าทักษิณในมุมของเจี๊ยบว่ามันเป็นคำบัญญัติของสลิ่มนะส่วนคุณเฉลิมยอมรับว่าเป็นขี้ข้าทักษิณในอดีตแต่วันนี้ต้องประกาศตัวให้ชัดและแสดงออกว่าไม่เป็นแล้วเหมือนข่าวที่ออกมานะเดี๋ยวรอดูว่าวันนี้จะมีอะไรเพิ่มเติมหรือเปล่าถ้าให้ผมแนะนำนะคุณเฉลิมครับหลายคนมาออกท็อปนิวแล้วนะฮะหลายคนมาออกท็อปนิวเดี๋ยวจัดช่วงเวลาให้เลยพลเอกเสรีพิสุทธิ์ก็มาแล้วนะพี่เคสามถุยก็มาแล้วแล้วก็ใครต่อใครอีกหลายคนนะถ้าคุณเฉลิมจะมานี่ก็แม้ว่าระยะทางจากบางบอนมาแถวแถวสนามบินสุวรรณภูมิก็ไกลโขอยู่แต่มาง่ายมาแต่มาง่ายฮะกดพิกัดนะเหมือนมาสนามบินสุวรรณภูมิคิดว่าทบทวนความหลังสมัยมารับคุณทักษิณที่สุวรรณภูมิตอนนั้นโอ้โหเกือบจะล้ำหน้าไปบางมุมกล้องเนี่ยเดี๋ยวผมจะหากาแฟดูแลคุ
ุณเฉลิมอยู่บำรุงเป็นอีกหนึ่งตำงานนักการเมืองไทยสีสันคัลเลอร์ฟูลนะหรือว่าจะเป็นแค่การสับขาหลอกอันนี้ก็เป็นประเด็นที่ต้องจับตาต่อ